รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสอะไรอ่ะอะไรเปียกอะไรกวนอ่ะโคชูจังน้ำดองสูตรนี้เป็นสูตรที่ตกทอดประจำตระกูลมาสมัยนั้นมีโคชูจังแล้วมั้ยคุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าสูตรที่บ้านเราเป็นสูตรประจำตระกูลที่อร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่มีวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำหนึ่งเมนูนานาเทดดี้ทำอีกหนึ่งเมนูแต่คนละสไตล์คนละสไตล์แต่ว่าบอกได้เลยว่าความอร่อยนี่คือคูณสองจริงๆเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อร่อยเทดดี้นานาก็ต้องรสเลิศอยู่แล้วครับแม่คุณลงได้ดีนะวันนี้คุณลงได้ดูดูละมุนละม่อมก็คืออร่อยทั้งสองแบบคุณผู้ชมดูปุ๊บนี่ก็ต้องเลือกกันว่าโอเคอยากจะทำแบบไหนแต่อร่อยจริงๆนะมาพูดถึงวัตถุดิบดีกว่าอยู่ในฝาอันนี้คุณเดาเลยไหมฮะหรือว่าเราเปิดเลยไหมฮะเราจะเดาได้ยังไงล่ะเพราะมีทางถูกอยู่แล้วถูกไหมเขาจะซับซ้อนมาแต่เห็นตอนเริ่มรายการมีใครอันยองซีโออันยองซีโอนี่คืออะไรฮะถ้ามีอันยองซีโอก็น่าจะต้องมีอะไรที่แบบเป็นวัตถุดิบเกาหลีเนาะกิมจิหรอไม่ใช่เนื้อย่างไหมแต่มันดูไม่น่าเป็นเนื้อนะเท่ดิโอเคครับถ้ากล้องพร้อมก็ไม่เดาแล้วนะครับ1 2อึมมันคืออะไรอ่ะเอ๊ขอโทษนะคะคุณผู้ชมคะยินเสียมารยาทอะไรอ่ะอะไรเปียกอะไรกวนอ่ะไม่มีใครอยู่แถวนี้ค่ะยินปลดได้ค่ะโคจูจังพริกเกาหลีอันนี้ลักษณะเป็นเพสเขาก็จะมีอย่างเป็นผงด้วยเป็นพริกป่นโคจูจังอันนี้ทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวแล้วก็เพสมากค่ะคุณผู้ชมคะยินจะทำอะไรกินดีเป็นคนไม่ถนัดเดินทางมาค่อนโลกหนึ่งประเทศที่ไม่เคยไปเลยคือเกาหลีเพราะกลัวคนจะหาว่าไปทำสวยเลยไม่ค่อยกล้าไปแล้วฉันจะทำอะไรกินดีล่ะคุณผู้ชมช่วยคิดหน่อยสิคะหมูผัดโคจูจังหมูผัดไม่เอาปิ้งย่างไม่เอาแกงกิมจิฉันก็ไม่ชอบอ่ะโอ๊ยขอเวลาไปร้องไห้ก่อนนะคะสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวกลับมาบอกค่ะหนึ่งในวัตถุดิบหลักของอาหารเกาหลีใช่ไหมซอสโคชูจังตกใจยิ่งนะทำไมเราถึงต้องใส่ถ้วยมาเบลเฮอร์ขนาดนี้เลยเหรอครับเออเขาให้เราใส่เยอะเหรอวันนี้เขาต้องใช้เยอะอ๋ออันนี้โคชูจังคือเป็นซอสโคชูจังใช่ค่ะลักษณะจุดเด่นของเขาคือยังไงฮะคือเราอ่ะคือด้วยความที่คนเอเชียเนาะก็ต้องมีการกินของที่แบบมีรสเผ็ดนิดๆแต่ว่ารสเผ็ดของเกาหลีจะเป็นเผ็ดหวานๆหน่อยหวานหวานเค็มๆแล้วก็มีกลิ่นแบบเฉพาะของเขาอ่ะอันเนี้ยอาจารย์นี่สั่งเอาไปทำเมนูอะไรคะไก่ทอดโคชูจังจริงไหมเนี่ยก็มันก็มีแค่ไม่กี่อย่างอาจารย์ทำอะไรครับน้ำพริกอ่องเกาหลีเฮ้ยโหแหวกว่ะแล้วไงเราจะสู้ด้วยน้ำพริกหนุ่มแล้วก็กินกับแคบหมูหรือเราจะสู้ด้วยอะไรผมเห็นช่วงนี้ถ้าแบบเป็นโคชูจังนี่เขาฮิตกันหลายอย่างนะแต่สิ่งหนึ่งที่แบบทุกร้านเลยอ่ะช่วงนี้มีกุ้งดองใช่กุ้งดองเกาหลีคือเราอ่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของของดองอยู่แล้วคือเรารู้สึกว่าของดองกับผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่คู่กันทำไมคุณต้องเปลี่ยนโทนเสียงด้วย เราว่าในความรู้สึกของเราอ่ะของที่มีรสชาติจัดจ้านมันมักจะอร่อยเสมอแล้วคุณเชื่อไหมว่าซอสโคชูจังเนี่ยนะเวลาเอามาใส่กับน้ำดองอาหารทะเลเนี่ยเด็ดขาดมากเด็ดขาดเลยเราไม่รู้หรอกว่าน้ำพริกอ่องเนี่ยจะรสชาติแบบประมาณไหนชมตีนี่แต่เรามั่นใจนะว่ากุ้งดองซอสโคชูจังของเราสองคนวันนี้เนี่ยจะเด็ดขาดมากๆแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะครับคิดออกแล้วแล้วก็มั่นใจด้วยว่าเราจะสามารถนำโคชูจังมาประยุกต์กับครัวเราและทำให้เราเกิดความสุขได้เพราะเวลาลูกหลานจะกินอาหารประเภทนี้ก็จะซื้อมาทีกระปุกเบลเลอร์บลาแล้วก็กินไม่หมดนะคุณผู้ชมเรามาดูนะครับว่าโคชูจังสามารถทำให้เราอร่อยอร่อยกับเมนูไทยผสมผสานได้อย่างไรกับเมนูที่มีชื่อว่าน้ำพริกอ่องเกาหลีนะคุณผู้ชมอ่ะเริ่มเลยน้ำพริกอ่องก็จะต้องแบบไขมันเยอะหน่อยก็ใส่น้ำมันเยอะนิดนึง
เพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศหนาวๆเนี่ยคนทางเหนือเขาจะรับประทานน้ำพริกอ่องกันรับประทานกับแคบหมูแต่ต้องมีผักเยอะๆเพราะหน้าหนาวดื่มน้ำน้อยพอเราดื่มน้ำน้อยเราก็จะมีระบบขับถ่ายที่ไม่ดีก็ต้องเติมบรรดาไฟเบอร์พวกบรรดาผักเยอะๆลงไปนะคุณผู้ชมใส่กระเทียมลงไปก่อนไม่รอช้าเราก็จะใส่โคชูจังลงไปตักมาหน่อยนึงเมื่อกี้เปิดมาเจออู้ตายคุณเบลเบล่าเหนียวหนึบหนับถ้าผัดโคชูจังกับกระเทียมจะสังเกตเห็นว่าสีน้ำมันจะเปลี่ยนเป็นแดงทันทีเพราะในพริกโคชูจังพริกก็จะสีแดงมากน้ำมันจะแดงๆนี่คือสิ่งที่เราต้องการคุณผู้ชมเอาละพอเริ่มแดงๆแบบนี้เนี่ยสีของแดงเนี่ยคุณผู้ชมดูสิติดพายแดงแปลชเชียวเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือบ้านเราคุณผู้ชมใส่ลงไปก่อนว้ายตายมีน้ำผัดไปก่อนเออฝั่งกับน้องก็ทำอะไรกันนะลูกเต้าเขาคงจะถูกใจกับปิ้งย่างเกาหลีกันละสิตอนนั้นทำกุ้งดองซอสโคชูจังกุ้งดองกับซอสโคชูจังกินได้เหรอดิบๆอีกแล้วเหรอโอ๊ยตายแล้วเตรียมรถแอมบูเรนซ์ละสิอ่ะใส่หมูใส่หมูยังไงนะคะเอากุ้งมาดองกินสดๆแล้วก็ซอสกับโคชูจังเนี่ยนะโอ้ฉันยังไม่เคยเกิดมาไม่เคยกินเขาไปกินที่ไหนกันมาเขาถึงเอามาทำได้น่ะไม่ใช่ไปดูที่เขาโพสต์กันแล้วก็มาทำตามไม่สบายขึ้นมาเดือดร้อนฉันอีกเอาละครับกุ้งดองซอสโคชูจังน้ำดองสูตรนี้เป็นสูตรที่ตกทอดประจำตระกูลมาคุณพูดอย่างนี้ตั้งแต่ตอนคุณทำดองอะไรนะปูดองเออคุณก็พูดประโยคนี้อร่อยทุกครั้งนะสมัยนั้นมีโคชูจังแล้วไหมคุณรู้จักแล้วเหรอคุณไม่รู้เหรอว่าสูตรที่บ้านเราคุณต้องเท้าความขนาดนี้คุณไม่รู้จริงๆเหรอว่าสูตรที่บ้านเราเป็นสูตรประจำตระกูลที่อร่อยทุกครั้งจำสูตรไม่ได้จำสูตรไม่ได้เป็นสโลแกนเป็นแบบนี้จริงอ๋อคือว่าพี่เจดีไม่กินของดองใช่ไม่กินของดองแต่เขาเลือกกินบางอย่างเท่านั้นเราจะรอดูแฟนเขานะคะว่าแฟนเขาจะชอบกินของดองมากแค่ไหนอ่ะมาครับซอสต้องทำยังไงนะครับอ่ะเราจะเริ่มจากการใส่น้ำลงไปนะคะน้ำดองเนี่ยเราเอาไปต้มก่อนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเดือดแล้วก็พักทิ้งไว้จนเย็นสนิทถึงเอามาดองการที่คุณใช้น้ำดองอุ่นๆแล้วใส่ลงไปในเนื้อสัตว์เย็นๆของคุณเนี่ยไม่ได้เออมันจะสุกอ๋อเออก็แค่นี้บอกไม่ได้คุณเอ๊ถามหนึ่งตอบสองไม่น่าอยู่ครัวเดียวกันเลยวันนี้ย้ายครัวไปอยู่กับอาจารย์ไหมวันนี้ฮะก็ต้องถามเขาก่อนเหมือนกันกระเทียมแกะเปลือกโอเคอ่ะต้องบุบไหมฮะบุบก็ได้ไม่บุบก็ได้ขิงนะคะอันนี้จำเป็นจริงไม่รักกันจริงไม่บอกนะใส่ขิงแกะหั่นแว่นลงไปน้ำตาลทรายใครจะไปรู้ว่าน้ำดองเนี่ยต้องมีรสติดหวานหวานมิรินนะคะให้กลิ่นหอมมิรินโดนความร้อนเสร็จแล้วในกลิ่นแอลกอฮอล์ก็จะหายไปเขาก็หวานนะเนี่ยใช่เขามีรสหวานหวานกลมกล่อมแล้วสุดท้ายนะคะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะหรือโชยุนะคะใส่ลงไปแค่นี้เองแค่นี้ก็หอมแบบหอมมากแล้วตั้งไฟแล้วก็คนจนกระทั่งส่วนผสมของเราร้อนจัดอ่ะแล้วโจทย์ของคุณล่ะครับโคชูจังอะไรเนี่ยฮะรอแป๊บนึงสิอ๋อต้องรอใช่ไหมฮะคือเราเห็นไหมน้ำตาลทรายเนี่ยคุณทำช่วยหน่อยเออคือคุณได้กุ้งมาได้ปูมาได้หอยมาคุณอยากจะดองคุณก็แบบล้างทำความสะอาดแล้วคุณก็เอาเจ้าน้ำเนี้ยน้ำสูตรอย่างเงี้ยคล้ายๆของเราผักกาดดองก็ใส่อันนี้เหรอครับไม่เอาละโอเคเขาเหมือนเขาเริ่มโกรธละมารู้ตัวก็ดีนะช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูApple Fritter กรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นจัดคนผสมให้เข้ากันและใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำกล้วยทอดราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำแอปเปิ้ลเขียวลงคลุกแป้งแห้งตักขึ้นลงชุบแป้งผสมน้ำให้ทั่วทั้งชิ้นนำแอปเปิ้ลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดแอปเปิ้ลใส่ภาชนะรับประทานคู่กับวานิลาซอสและน้ำตาลไอซิ่งผสมอบเชยป่นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแอปเปิ้ลฟริตเตอร์ทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดี